วัสดีค่ะตอนนี้เราเหลือเพียง2หัวข้อนะคะที่จะสอบกลางภาคหวังว่าวิดีโอที่ผ่านมาจะทำให้นักศึกษามีความกระจ่างในการเรียนเรื่องเคมีได้นะคะในบทตั้งแต่ตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นบทที่เราสามารถมองเห็นภาพชัดขึ้นเพราะว่าโมเลกุลเมื่อมารวมกันมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในเรื่องนี้เราจะรู้ว่าของแข็งของเหลวหรือแก๊สนี้มีความเหมือนและต่างกันอย่างไรถ้านักศึกษาเห็นความแตกต่างของ3เรื่องนี้เพราะฉะนั้นไม่ยากที่จะเรียนรู้เรื่องต่อๆไปเพราะนักศึกษาสามารถคิดและจินตนาการได้ในหัวข้อต่อมาก็จะเรียนรู้ถึงแผนผังวัฏภาคว่ามันบอกอะไรเราสิ่งที่บอกว่าบอกอะไรเราก็หมายความว่าเราสามารถนำสิ่งนั้นไปก่อให้เกิดประโยชน์หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของแก๊สซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านมากเลยที่อธิบายว่าพฤติกรรมของแก๊สเป็นอย่างไรเช่นความดันปริมาตรอุณหภูมิเมื่อให้กับแก๊สไปแล้วแก๊สจะมีสมบัติอย่างไรหรือมีพฤติกรรมอย่างไรรวมถึงถ้าหากเอาแก๊สสองชนิดมาผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพฤติกรรมของมันจะเป็นอย่างไรเมื่อพร้อมแล้วเราเดินทางไปรับความรู้เรื่องสถานะของสสารได้เลยค่ะความรู้เรื่องสถานะของสสารจะเกี่ยวข้องกับการอยู่ด้วยกันของโมเลกุลอย่าลืมว่าตั้งแต่ต้นมาเราจะเรียนเรื่องอะตอมซึ่งมีขนาดเล็กมากและภายในอะตอมนี้จะมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆแล้วก็จะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนี้และเมื่อนำอะตอมเข้ามาอยู่ใกล้กันก็จะเกิดแรงดึงดูดระหว่างอะตอมเรียกว่าพันธะการเกิดพันธะของอะตอมจะทำให้เกิดเป็นโมเลกุลขึ้นมาเมื่อนำโมเลกุลกับโมเลกุลเข้ามาอยู่ใกล้กันก็จะเกิดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลจึงทำให้สสารมีสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปหากแรงดึงดูดมากก็จะเกิดการอยู่ร่วมกันเป็นของแข็งด้วยเหตุนี้สัญลักษณ์ของของแข็งก็คือทรงกลมที่อยู่ติดกันทรงกลมนี้จะหมายถึงโมเลกุลของสารแต่ในบางเรื่องทรงกลมอาจจะไม่ใช่โมเลกุลเพราะฉะนั้นนักศึกษาควรรับทราบว่าเรื่องใดทรงกลมจะหมายถึงอะตอมหรือเรื่องใดจะหมายถึงโมเลกุลและหากโมเลกุลนั้นมีแรงดึงดูดกันน้อยก็แสดงว่าโมเลกุลหรือทรงกลมนี้อยู่ห่างกันก็จะมีสถานะเป็นแก๊สในบทนี้สิ่งที่ควรรู้ก็คือของแข็งของเหลวและแก๊สนั้นมีสมบัติเด่นอย่างไรซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หรือนำไปแก้ปัญหาในโรงงานเพื่อให้การแยกแยะสถานะหรือการกำหนดสมบัติของสสารชัดเจนขึ้นสามารถดูได้จากรูปนี้อย่าลืมว่าทรงกลมที่กล่าวถึงนี้คือโมเลกุลจากรูปนี้เราก็พอจะแยกแยะได้ว่าของแข็งของเหลวและแก๊สต่างกันอย่างไรอย่างแรกที่เห็นก็คือการอยู่ใกล้ชิดกันของโมเลกุลแสดงว่าของแข็งนั้นมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมากทำให้การจัดตัวของโมเลกุลชิดกันมากขึ้นนั่นเองส่วนแก๊สมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อยทำให้โมเลกุลของแก๊สกระจายตัวอยู่เต็มทั่วภาชนะจะเห็นว่าผลของแรงดึงดูดของโมเลกุลนี้ทำให้เราทำนายรูปร่างและปริมาตรของสสารทั้ง3สถานะนี้ได้เช่นเดียวกันของแข็งมีปริมาตรคงที่เหมือนกับของเหลวแต่รูปร่างของของเหลวเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุส่วนแก๊สขยายตัวเท่ากับภาชนะที่บรรจุแสดงว่าแก๊สมีปริมาตรไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุหากรูปร่างของภาชนะเปลี่ยนรูปร่างของแก๊สก็จะเปลี่ยนไปด้วยเหตุผลที่รูปร่างและปริมาตรของเหลวและแก๊สเป็นเช่นนี้เพราะว่าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลนั่นเองของแข็งของเหลวและแก๊ส
เปลี่ยนสถานะไปมาได้โดยการดูดความร้อนหรือคายความร้อนการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวและเป็นแก๊สสสารนั้นจะดูดความร้อนเข้ามาเพื่อทำลายแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลทำให้เกิดการหลอมเหลวหรือการเดือดหรือการระเหยเป็นไอในทางตรงกันข้ามหากทำให้แก๊สกลายเป็นของเหลวและเป็นของแข็งแก๊สก็จะคายความร้อนออกมาเพื่อทำให้แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเกิดขึ้นเราเรียกว่าการควบแน่นและการแข็งตัวนั่นเองคำถามของแข็งเปลี่ยนสถานะข้ามไปเป็นแก๊สเลยได้หรือไม่เราพบว่ามีสารบางชนิดมีสมบัติเช่นนี้เช่นลูกเหม็นเป็นของแข็งเมื่อวางไว้ในตู้เสื้อผ้าก็จะระเหิดกลายเป็นไออยู่ในตู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเปิดตู้เราก็จะได้กลิ่นของลูกเหม็นนั่นเองคำถามต่อมาคือถ้าเรานำน้ำแข็งมาให้ความร้อนและเพิ่มความร้อนไปเรื่อยๆแล้วเราจะจุดกราฟระหว่างอุณหภูมิกับปริมาณความร้อนที่ให้ไปจะได้กราฟลักษณะใดคำตอบคือได้กราฟรูปนี้ซึ่งเป็นลักษณะของการเปลี่ยนสถานะของสถานทุกชนิดตัวอย่างเช่นเมื่อนำน้ำแข็งมาแล้วก็วัดอุณหภูมิเราก็จะได้อุณหภูมิประมาณติดลบ4องศาเซลเซียสเมื่อให้ความร้อนไปเรื่อยๆอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลบ3ลบ2จนกระทั่งอยู่ที่0องศาเซลเซียสนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าน้ำแข็งนั้นละลายออกมาเป็นน้ำในช่วงนี้ถึงแม้เราจะให้ความร้อนไปอีกแต่จะไม่ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าความร้อนนี้เป็นการทำให้ของแข็งก็คือน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำความร้อนนี้เราเรียกว่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวเมื่อน้ำแข็งกลายเป็นน้ำหมดแล้วที่0องศาเมื่อเราใส่ความร้อนเข้าไปอีกเราก็จะพบว่าอุณหภูมิของน้ำก็จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึง100องศาเซลเซียสเราก็จะพบว่าน้ำก็เริ่มเดือดกลายเป็นไอความร้อนที่ใส่ไปนี้จะไม่ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนไปก็เพราะว่าเป็นความร้อนที่ทำให้สสารหรือน้ำนั้นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สอุณหภูมิจุดนี้เราเรียกว่าจุดเดือดคำถามต่อมาก็คือเรามีไอน้ำอยู่แล้วจะทำให้เป็นของแข็งจะได้กราฟรูปเดิมหรือไม่คำตอบคือเราจะได้กราฟแบบเดียวกันแต่ที่ทางกลับคือช่วงอุณหภูมิมีค่าคงที่2จุดก็คือการควบแน่นและการเยือกแข็งแต่จากการทดลองพบว่ามักจะพบปรากฏการณ์ตรงนี้ซึ่งเมื่อถึงอุณหภูมิเยือกแข็งแล้วน้ำก็ไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งจนกว่าจะลดอุณหภูมิลงไปอีกเล็กน้อยและเมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็งแล้วอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเท่ากับ0องศาอยู่เหมือนเดิมลักษณะนี้เราเรียกว่าการเย็นตัวยวดยิ่งซึ่งเกิดจากโมเลกุลของน้ำเรียงตัวไม่เป็นระเบียบมากพอที่จะกลายเป็นของแข็งดังนั้นหากปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมก็จะเป็นการสูญเสียพลังงานในการทำน้ำแข็งจึงมีวิธีการแก้เพื่อให้โมเลกุลของน้ำจัดเรียงตัวกันใหม่และเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบโดยอันที่หนึ่งคือกวนของเหลวนั้นหรือกวนน้ำอย่างแรงก็จะทำให้โมเลกุลนี้มีโอกาสจัดเรียงตัวกันเร็วขึ้นอีกกรณีหนึ่งก็คือเติมผลึกของแข็งก็คือเติมน้ำแข็งลงไปในลักษณะนี้ก็จะทำให้โมเลกุลของน้ำมาเกาะกลายเป็นน้ำแข็งมากขึ้นสรุปข้อมูลที่ผ่านมานักศึกษาสามารถบรรยายได้ว่าสสารที่เป็นของแข็งของเหลวและแก๊สนั้นแตกต่างกันด้วยสมบัติใดบ้างและการทำให้สสารนั้นเปลี่ยนสถานะจะต้องมีการดูดคายความร้อนอย่างไรหัวข้อต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายเรื่องของแข็งเน้นไปที่แนวคิดการก่อผลึกรูปลูกบาศก์และยกตัวอย่างผลึกรูปลูกบาศก์ชนิดต่างๆของผลึกโลหะและผลึกของสารประกอบไอออนิก
ประโยชน์ที่ได้จากเนื้อหานี้นักศึกษาสามารถต่อยอดเพื่อสร้างผลึกขึ้นมาหรือสร้างผลึกของเซมิคอนดักเตอร์หรือการเปลี่ยนแปลงรูปผลึกแล้วทำให้วัสดุนั้นมีสมบัติเปลี่ยนไปได้จากสมบัติเฉพาะของของแข็งซึ่งโมเลกุลมีแรงดึงดูดกันมากจึงทำให้ของแข็งนั้นมีลักษณะแข็งแกร่งและมีรูปร่างที่แน่นอนหากการจัดเรียงตัวของโมเลกุลเป็นระเบียบที่แน่นอนเราจะเรียกว่าเป็นการจัดเรียงตัวแบบเป็นผลึกหากว่าโมเลกุลนั้นมีการจัดเรียงตัวที่ไม่ค่อยแน่นอนเราก็จะเรียกของแข็งอสันฐานดังนั้นของแข็งที่เป็นผลึกจึงมีลักษณะพิเศษคือมีรูปทรงทางเรขาคณิตแน่นอนจึงส่งผลให้สมบัติมีความเด่นชัดเช่นจุดหลอมเหลวเป็นต้นผลึกของของแข็งมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความยาวของแกน x แกน y และแกน z และมุมอัลฟาเบต้าและแกมมาแต่ในคอร์สนี้จะให้เรียนรู้การจัดผลึกแบบรูปลูกบาศก์เท่านั้นเราเรียกว่าคิวบิกซึ่งผลึกรูปลูกบาศก์นี้จะมีแกน x แกน y แกน z เท่ากันและมุมทุกมุมกลาง90องศารูปผลึกรูปลูกบาศก์นี้จะมีโครงผลึก3ชนิดชนิดแรกเรียกว่าซิมเพิลคิวบิกใช้ตัวย่อว่า scc สังเกตว่าโครงผลึกทุกมุมมีอนุภาคทรงกลมอยู่ผลึกตัวต่อมาเราเรียกว่า body center เพราะว่านอกจากมีที่มุมแล้วยังมีตรงกลางอีก1ตัวใช้สัญลักษณ์ BCC ส่วนโครงผลึกอันที่3เราเรียกว่า face center cubic นอกจากมุมทั้ง8แล้วแต่ละหน้าหรือแต่ละด้านยังมีทรงกลมอีก1ตัวตรงกลางจึงเรียกว่า face center cubic ใช้สัญลักษณ์FCC ภาพที่เห็นนี้เป็นโครงผลึกที่เล็กที่สุดหากนำโครงผลึกนี้มาต่อกันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็จะมีลักษณะเช่นนี้ทรงกลมที่มุมนี้จะเป็นการใช้ร่วมกันของโครงผลึกโครงต่อไปสังเกตว่าแร่ที่เรานำมาจากใต้ดินเมื่อใช้กล้องส่องดูและใช้เครื่องมือวิเคราะห์เราก็จะได้ภาพตามนี้ว่าจะเป็นโครงผลึกแบบ BCC, FCC หรือ HCP HCP นี้ก็คือ Hexagonal Closest Packing และเราก็จะมาขยายความอีกว่าในส่วนไหนที่มันเหมือนกันแล้วก็ตัดทิ้งจนได้เป็นโครงผลึกที่เล็กที่สุดตามนี้ดังนั้นเราสามารถสร้างหลักการเกิดผลึกได้เริ่มจากการนำทรงกลมนั้นมาเรียงต่อกันอย่างใกล้ชิดซึ่งทรงกลมนี้อาจจะเป็นอะตอมโมเลกุลหรือไอออนก็ได้คำถามคือหากว่าเรานำทรงกลมนี้มาเรียงให้ชิดกันเกิดเป็นแพรของทรงกลมได้กี่วิธีคำตอบคือ2วิธีก็คือการเรียงแบบตามภาพ2ภาพนี้สังเกตว่าการเรียงแบบที่2ช่องว่างจะมีขนาดเล็กกว่าการเรียงแบบแรกเพราะฉะนั้นการเรียงแบบที่2เราจึงเรียกว่าการเรียงแบบชิดที่สุดเราลองเอาการเรียงแพรแบบแรกมาเรียงให้เป็น3มิติแล้วเราจะได้โครงผลึกอย่างไรจะเห็นว่าเมื่อนำแพรที่2ซึ่งเป็นแพรสีน้ำเงินนี้วางซ้อนบนแพรที่1ก็จะมีการเรียงได้2แบบก็คือแบบ AA หมายถึงแพรชั้นที่1กับชั้นที่2มีทรงกลมซ้อนตรงกันส่วนกรณีที่2ทรงกลมสีน้ำเงินนี้อยู่ที่ช่องว่างของแพรที่1เราก็จะเรียกว่าเป็น AB เมื่อเราเรียงชั้นที่3เข้าไปซ้อนกันตรงกันเลยเราก็จะได้การจัดเรียงเป็นแบบ AAA หรือแบบที่2ก็คือ ABA ทั้ง2โครงผลึกนี้เมื่อตัดเป็นส่วนย่อยๆเป็น
โครงผลึกที่เล็กที่สุดแล้วเราก็จะได้โครงผลึกแบบ SCC คือ Simple Cubic หรือ Body Center นั่นเองโดยที่ Simple Cubic ก็เป็นการจัดเรียงแบบ AAA ส่วน BCC นี้ก็คือ ABA นั่นเองสังเกตนี่คือ A แล้ว B คือสีฟ้าแล้วก็ A อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นจากโครงผลึกอันนี้เราก็ตัดให้เป็นส่วนที่เล็กที่สุดเราก็จะได้โครงผลึกที่เล็กที่สุดตามนี้มาคราวนี้จะเห็นว่าที่มุมของโครงผลึกเล็กที่สุดนี้จะมีการเกี่ยวข้องกับผลึกอันอื่นด้วยถ้าเราตัดตรงนี้เราก็จะได้หน่วยที่เล็กที่สุดของโครงผลึกนั้นเราเรียกว่าหน่วยเซลล์ตามนี้ต่อมาเราจะมาดูการเรียงแบบใกล้ชิดที่สุดหากว่าเรานำตรงกลมชายที่2มาเรียงแบบใกล้ชิดที่สุดก็หมายความว่าทรงกลมนี้จะต้องอยู่ระหว่างแพรอันแรกก็คือปิดที่ช่องว่างนั้นเราก็จะได้การจัดเรียงตัวเป็นแบบ AB หลังจากได้ AB แล้วถ้าเราซ้อนชั้นที่3ลงไปถามว่าวิธีการซ้อนจะได้กี่วิธีคำตอบคือมี2วิธีก็คือ ABA และ ABC ABA ก็หมายความว่าทรงกลมชั้นที่3จะต้องอยู่ตรงกับทรงกลมชั้นที่1ตามนี้แต่หากว่าเป็น ABC แสดงว่าจะต้องไม่ตรงกับชั้น A และ B เลยให้สังเกตว่าในการเรียง2ชั้นนี้เราจะเห็นช่องว่างที่ทะลุจาก A และ B ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาทรงกลมชั้นที่3วางตรงนี้ก็หมายความว่าไม่ตรงทั้ง A และ B เพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็จะเป็นชั้นที่4เพราะนั้นการเรียงแบบใกล้ชิดที่สุดก็จะมี2ลักษณะคือ ABA และ ABC โครงผลึกที่เล็กที่สุดที่ได้จากการเรียงตัวแบบ ABA ก็คือเฮกซาโกนอลสังเกตว่าข้างบนนี้มี7ข้างล่างก็มี7ตรงกลาง3ในขณะที่เป็นการเรียงตัวแบบ ABC นี้เราก็จะได้โครงผลึกแบบ Face Center Cubic จากภาพนี้เขาแสดงให้เห็นว่าการหมุนของเราจะทำให้เราได้โครงสร้างเป็นแบบ Face Center Cubic นั่นเองในกรณีที่ทรงกลมที่กล่าวถึงนั้นเป็นโลหะก็หมายความว่ามีนิวเคลียสตรงกลางตรงนี้แล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆโครงสร้าง3มิตินี้เราก็สามารถเห็นเป็นโครงผลึกได้เช่นเหล็กเราพบว่าเหล็กนี้จะมีการจัดเรียงตัวเป็นแบบ body center cubic ส่วน copper ก็จะมีการจัดเรียงตัวแบบ face center cubic และสังกะสีก็จะจัดเรียงตัวแบบเฮกซาโกนอลสรุปว่าขณะนี้นักศึกษาก็รู้จักโครงผลึกของโลหะแล้วคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงผลึกนี้คือต้องการก่อโครงผลึกรูปลูกบาศก์ให้ได้โครงผลึกที่เล็กที่สุดต้องใช้ทรงกลมกี่ลูกจากข้อมูลนี้นักศึกษาจะต้องทราบว่าคำว่าโครงผลึกที่เล็กที่สุดหมายความว่ายังไงมีรูปร่างอย่างไรถ้าตอบว่ามีรูปร่างอย่างใดได้แล้วเราก็สามารถหาได้ว่าเราจะต้องเอาทรงกลมหรือเอาปิงปองกี่ลูกมาสร้างเป็นโครงผลึกที่เล็กที่สุดนี้ภาพตามนี้เราจะเห็นว่ามีโครงผลึกที่เล็กที่สุดอยู่4ประเภทประเภทแรกก็คือ Simple Cubic ประเภทที่2ก็คือ Body Center Cubic ประเภทที่3คือ FCC ก็คือ Face Center Cubicตัวที่4ก็คือเฮกซาโกนอลเพราะฉะนั้นเมื่อจินตนาการภาพได้แล้วเรานับทรงกลมได้เลยว่าเท่ากับเท่าไหร่เช่นกรณีของ Simple Cubic มีที่มุมข้างบน4ข้างล่าง4เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะเป็น8ตัว Body Center ก็ประกอบด้วย8แล้วแล้วก็มี Body อีกอันหนึ่งก็จะเป็น9ส่วน Face Center ที่มุมก็มี8แล้วที่หน้าจะมีเท่าไหร่เราก็ดูว่า
คิวบิกนี้ประกอบด้วยกี่หน้า6หน้าก็ประกอบด้วย6ลูกนะส่วนกรณีเฮกซาโกนอลเราก็มานับตรงนี้ข้างบนเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7ข้างล่างก็7ตรงกลาง3เพราะฉะนั้นเราก็จะหาคำตอบได้ว่าเราจะต้องเอาทรงกลมมากี่ลูกเพื่อสร้างโครงผลึกที่เล็กที่สุดตามที่เราต้องการคำถามต่อมาคือถ้าเราต้องการสร้างหน่วยเซลล์ของผลึกรูปลูกบาศก์จะต้องเอาทรงกลมมากี่ลูกเพื่อผลิตเหล่านี้ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจคำว่าหน่วยเซลล์หน่วยเซลล์คือส่วนที่เล็กที่สุดที่จะประกอบเป็นรูปลูกบาศก์ภาพที่เห็นนี้คือหน่วยเซลล์ที่เล็กที่สุดแล้วหน่วยเซลล์อันนี้ก็คือ SCC Simple Cubicหน่วยเซลล์ตัวนี้ก็เป็น body center cubic และหน่วยเซลล์นี้ก็คือ face center cubic เรามาดูกันหน่วยเซลล์ที่มุมตัวนี้ถามว่ามีปริมาตรเท่าไหร่หรือคิดเป็นกี่เท่าของลูกทรงกลมเราจะเห็นว่าตรงนี้จะมีการตัดอยู่3ครั้งการตัดครั้งที่1ตัดครั้งที่1จาก1คูณด้วยเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นแต่ละส่วนก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของทรงกลมถ้าตัดครั้งที่2 1ส่วน2ก็คูณอีก1ส่วน2ได้เป็น1ส่วน4ของทรงกลมหากว่ามุมตรงนั้นมีการตัด3ครั้งหรือตัดครั้งที่3ก็จะเป็น1ส่วน4คูณกับ1ส่วน2ได้เป็น1ส่วน8เพราะฉะนั้นอนุภาคที่อยู่ตามมุมเหล่านี้จะโดนตัด3ครั้งปริมาตรก็จะเป็น1ส่วน8ของทรงกลมในกรณีของเป็น simple cubic เราพบว่าอนุภาคอยู่ที่มุมหมดเลยจำนวนกี่อนุภาค8อนุภาคเพราะฉะนั้น1ส่วน8คูณด้วย8เท่ากับ1นั่นหมายความว่าเราจะนำลูกทรงกลมมาเพียง1ลูกเท่านั้นและตัดเป็น8ส่วนและประกอบเป็นยูนิตเซลล์ของ simple cubic เรามาดู body center ที่มุมนี้ก็จะมีปริมาตรเท่ากับ1ส่วน8แล้วที่มุมมีอยู่8ชิ้นเพราะฉะนั้นประกอบด้วยทรงกลม1ลูกและบวกกับตรงกลางอีก1ลูกเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น2ลูกดังนั้นในการประกอบเป็นหน่วยเซลล์ของ body center จะนำทรงกลมมา2ลูกลูกที่1ตัดเป็น8ชิ้นแล้วอีกลูกที่2วางตรงกลางกรณีของ face center เราก็พบว่าที่มุมมี8ก็เท่ากับ1ลูกคราวนี้ที่หน้าเป็นการโดนตัดกี่ครั้ง1ครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่ละหน้าเนี้ยก็จะมีปริมาตร1ส่วน2มีทั้งหมดกี่หน้ามี6ด้านก็คือ6หน้าเท่ากับ3ลูกก็แสดงว่าในการนำทรงกลมมาประกอบเป็นหน่วยเซลล์ FCC นี้เราจะต้องใช้ลูกทรงกลมจำนวน4ลูกนั่นเองเรากลับมาดูการเรียงแพรทรงกลมแบบชิดที่สุดอีกครั้งหนึ่งในการเรียงทรงกลมเป็นแพรแบบชั้นเดียวนี้เราก็จะพบช่องว่างเป็นช่องว่างสามเหลี่ยมตรงนี้แต่เมื่อเรียงชั้นที่2โดยให้ทรงกลมชั้นที่2นั้นต่อตรงช่องว่างสามเหลี่ยมนี้ก็จะเกิดช่องว่างสามเหลี่ยม4หน้าเราเรียกช่องว่างนี้ว่าเตตราฮีดรอนเตตราแปลว่า4ส่วนช่องว่างที่เห็นทะลุตรงนี้ประกอบด้วยแพรชั้นล่างจำนวน3ลูกและแพรชั้นบนอีก3ลูกเกิดเป็นช่องว่างสามเหลี่ยม8หน้าหรือเรียกว่าช่องว่างออกตาฮีดรอนโดยที่ออกตาแปลว่า8จะเห็นว่าขนาดของช่องว่างออกตาฮีดรอนจะใหญ่กว่าขนาดของช่องว่างเตตราฮีดรอนและสังเกตว่าช่องว่างเตตราฮีดรอนนี้
เกิดจากทรงกลม4ลูกและช่องว่างออกตาฮิดอนเกิดจากทรงกลม6ลูกตรงนี้ต้องจำหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ดังนั้นเมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกไอออน1ก็จะประกอบเป็นโครงผลึกส่วนไอออนอีกอันหนึ่งก็จะแทรกเข้าไปอยู่ในช่องว่างเหล่านี้หากไอออนนั้นมีขนาดเล็กก็มักจะอยู่ในช่องว่างเทตราฮีดรอนถ้าขนาดของไอออนบวกกับไอออนลบไม่แตกต่างกันมากนักไอออนนั้นอาจจะอยู่ในช่องว่างออกตาฮีดรอนและหากไอออนนั้นมีขนาดใหญ่มากไอออนก็จะมักบรรจุอยู่ในช่องว่างของซิมเปิลคิวบิกนั่นเองตัวอย่างของโครงผลึกของสารประกอบไอออนิกเช่นรูปแรกนี้เป็นโครงผลึกของซีเซียมคอไลคอไลคือสีเขียวจะมีโครงผลึกเป็นซิมเปิลคิวบิกแล้วก็มีซีเซียมอยู่เป็นบอดี้ของซิมเปิลคิวบิกอันนี้ส่วนรูปที่2โครงผลึกสีฟ้าไอออนแรกก็จะเป็นโครงผลึกแบบ FCC คือ Face Center Cubic ให้สังเกตว่าหน้านี้มี Face ตัวนี้อยู่1ตัวและมีไอออนสีแดงอยู่ในช่องว่างเทตราฮีดรอนเพราะว่าถ้าเราสังเกตตัวใดตัวหนึ่งเช่นสีแดงตัวนี้ต่อกับไอออนสีฟ้าจำนวน4ลูกแสดงว่าเป็นช่องว่างเทตราฮีดรอนนั่นเองส่วนรูปที่3เป็นโครงผลึกโซเดียมคอไลด์โดยที่ตัวหนึ่งก็เป็นคอไลด์อีกตัวหนึ่งก็เป็นโซเดียมไอออนนะไอออนใดไอออน1นี้ไอออนคอไลด์นี้ก็จะประกอบตัวโครงผลึกของตัวเองเป็นเฟสเซนเตอร์คิวบิกคราวนี้เขาก็ถามว่าโซเดียมอยู่ในช่องว่างอะไรคำตอบคือโซเดียมอยู่ในช่องว่างออกตาฮีดรอนเราก็มาสังเกตว่าโซเดียมมันต่อกับคอไลด์อยู่กี่ตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5และตัวที่6เห็นไหมคะประกอบด้วย6ตัวเพราะฉะนั้นโซเดียมจึงอยู่ในช่องว่างออกตาฮีดรอนเนื่องจากผลึกไอออนิกนี้ไอออนบวกก็จะอยู่ล้อมรอบกับไอออนลบและไอออนลบก็จะอยู่ล้อมรอบด้วยไอออนบวกจึงมีผลทำให้ผลึกไอออนิกนั้นมีลักษณะเปราะเพราะว่าเมื่อใช้ค้อนทุบผลึกไอออนิกนี้จะทำให้ประจุมันมาอยู่เป็นแถวเดียวกันก็จะเกิดแรงผลักก็เลยแตกออกจากกันซึ่งต่างจากผลึกของโลหะซึ่งมีประจุบวกประจุลบเหมือนกันแต่เมื่อใช้ค้อนทุบเราพบว่าถึงแม้ประจุบวกจะเคลื่อนที่แต่ประจุลบก็ยังล้อมรอบประจุบวกนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นก็จะไม่แตกออกง่ายแถมซ้ำยังเป็นลักษณะเฉพาะของโลหะก็คือสามารถทุบทำให้เป็นรูปร่างต่างๆได้ด้วย